นะครับผู้กับใหม่ซึ่งผมแน่ผมมั่นใจว่าคงมีผู้ผิดหวังมากกว่าผู้สมหวังในห้องนี้นะครับที่ขอตำแหน่งแปรเพราะว่ารู้สึกเยอะเหลือเกินแต่ก็คงมีไม่น้อยที่ได้สมหวังมีการตำรวจก็ต้องเชิญในรับพูดว่าข้อจริงหลังจากนี้ก็มีการสอบถามกันถ้ามีหลักฐานว่ามีหลักฐานไปจริงก็ผมว่าต้องทำไปสู่การวิจัยที่รัฐสภานายชัยชนะเดชเดโชสส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะประธานคณะกรรมการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกล่าวในที่ประชุมสส.พรรคเพื่อไทยในการขอตำแหน่งผู้อำนวยการในส่วนของกรรมธิการตำรวจจะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงหรือไม่ว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา185วรรค3บัญญัติว่าส.ส.และส.ว.ห้ามมีส่วนได้เสียและเกี่ยวข้องในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการซึ่งตามที่นายกรัฐมนตรีในที่ประชุมพรรคเพื่อไทยว่ามีคนขอตำแหน่งผู้กำกับเข้ามาเยอะมีทั้งคนผิดหวังและสมหวังตนคิดว่าหากเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงตามที่นายกรัฐมนตรีพูดนายกรัฐมนตรีต้องบอกได้ว่าส.ส.คนไหนมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะหากขัดรัฐธรรมนูญอาจพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยคณะกรรมการตำรวจจะเชิญนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเข้าให้ข้อมูลในสิ่งที่กล่าวว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรโดยมั่นใจว่าส.ส.ทั้ง500คนยึดหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่แทรกแซงในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการสะท้อนว่าตัวตำรวจยังคงมีอยู่หรือไม่นายชัยชนะกล่าวว่าตนจะไปวิจารณ์ว่ามีตัวตำรวจหรือไม่ได้แต่ต้องสอบถามนายกรัฐมนตรีถึงสิ่งที่พูดว่ามีข้อเท็จจริงอย่างไรนายกรัฐมนตรีมีเจตนาใดหรือการพูดของนายกรัฐมนตรีเป็นคำกลอนพาไปพ่วงกับเรื่องอื่นๆที่พูดก่อนหน้าโดยคณะกรรมการจัดเตรียมเชิญนายกรัฐมนตรีเข้าชี้แจงในวันที่7ธันวาคมนี้เป็นเรื่องปกติข้อห้ามส.ส.แทรกแซงและการแต่งตั้งโยกย้ายเราไม่ใช่ผู้บริหารประเทศเราเป็นฝ่ายนิติบัญญัติห้ามแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายอยู่แล้วแต่สิ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดหากเป็นจริงเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยเดือดร้อนทั้งพรรคเพราะขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา185วรรค3ส่วนจะนำเรื่องนี้ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อหรือไม่นายชัยชนะกล่าวว่าต้องดูข้อเท็จจริงหากมีหลักฐานจริงก็นำสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ประเด็นที่1นะครับกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา185วรรค3เขียนชัดเจนว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ที่สมาชิกถ้ามีส่วนได้เสียและเกี่ยวข้องในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการสิ่งที่นายกตรีได้พูดเมื่อวานที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับบอกว่าในการประชุมพรรคส.ส.ก็มีการขอผู้กำกับเยอะมีทั้งคนผิดหวังและสมหวังผมคิดว่าเรื่องนี้ท่านนายกถ้าเป็นจริงตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดท่านนายกรัฐมนตรีก็ต้องระบุว่าสมาชิกท่านไหนที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างนี้เพราะถ้าขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยนำไปการนำไปสู่การหลุดพ้นตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับไม่ผมคิดว่าเรื่องนี้กรรมการตำรวจก็ต้องเชิญนายกรัฐมนตรีครับมาให้ข้อมูลว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เมื่อวานข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรครับเนี่ยผมคิดว่าเราก็ต้องเดินหน้าและผมก็มีความมั่นใจนะครับว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง500คนในสภาผู้แทนราษฎรเรายึดหลักกฎหมายอยู่แล้วเราไม่ไปแทรกแซงในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอยู่แล้วครับสิ่งที่เกิดขึ้นในประชุมพักเพื่อไทยมันสะท้อนให้เห็นว่าเรื่องตัวตำรวจที่ยังมีอยู่ไหมคะเราต้องยอมรับว่าจะไปวิจารณ์ว่ามีตัวตำรวจหรือไม่อันนี้เราวิจารณ์ท่านลึกอย่างนั้นไม่ได้อันนี้ต้องไปถามว่าสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดเนี่ยเราต้องเชิญท่านมาตอบว่าข้อเท็จจริงอย่างไรถ้าเราไปตอบว่าวันนี้เรื่องตัวการวิ่งเต้นยกย้ายมีจริงหรือไม่มันถึงเป็นการมีกล่าวอ้างก่อนนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ไปก้าวล่วงตรงนั้นนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ต้องเชิญนายกรัฐมนตรีมาสอบถามและข้อมูลให้ชัดเจนว่าสิ่งที่ท่านสัมภาษณ์เนี่ย1ท่านมีเจตนาอะไรข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร2หรือเป็นการที่บทกลอนพาไปที่ท่านพูดเรื่องนี้นอกระบบให้ผู้ว่าและนําเธอเนี่ยแก้ไขเรื่องนี้แต่ว่าเป็นกรณ์พาไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็ต้องแก้ต้องสอบถามข้อเท็จจริงให้ชัดเจนครับ